ถึงแม้ว่าการอัปเดต Windows นะครับจะทำให้ Windows นั้นมีความปลอดภัยมากขึ้นแต่ก็มีผู้ใช้นะครับที่ไม่ต้องการจะให้ Windows นั้นอัปเดตนะครับสำหรับการปิดการอัปเดต Windows นะครับให้คลิกไปที่ค้นหานะครับจากนั้นก็พิมพ์คำว่า service นะครับ S E R V ครับจากนั้นให้คลิกไปที่ Service App นะครับแล้วก็เลื่อนมาที่ด้านล่างเพื่อหา Windows Update นะครับซึ่งก็คือตัวนี้จากนั้นให้ทำการดับเบิ้ลคลิกที่ Windows Update ตรง Service Status นะครับตอนนี้ก็ขึ้น Running ก็คือกำลังทำงานอยู่ให้คลิกไปที่ปุ่ม Stop นะครับเพื่อหยุดในส่วนของ status type นะครับก็เลือกเป็น disable คลิก apply ok แล้วก็ปิดหน้าต่างไปครับต่อไปเนี่ย Windows ก็จะไม่อัปเดตโดยอัตโนมัติแล้วครับ